สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสปอร์ตรูมอีกครั้งในสัปดาห์นี้จบลงไปแล้วสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยทีมชาติไทยสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนแพ้ให้กับทีมชาติจีนไปอย่างน่าเสียดาย2-1ตกรอบ16ทีมสุดท้ายแม้เส้นทางในศึกใหญ่ครั้งนี้จะจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ก็คงต้องบอกว่าทีมช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ไม่น้อยเพราะนี่คือการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีและเป็นการผ่านเข้ารอบ2เป็นครั้งแรกในรอบ47ปีรวมทั้งเก็บชัยชนะในรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแถมยิงประตูได้ทุกนัดอีกด้วยถึงแม้การประเดิมศึกใหญ่หนนี้จะเปิดหัวด้วยการแพ้ให้กับอินเดียไปแบบหมดรูป1-4พร้อมกับการสั่งปลดมิโรวานรายเยวัตกุนซือใหญ่แบบฟ้าผ่าซึ่งโดยปกติแล้วไม่ค่อยมีทีมไหนเปลี่ยนแปลงกุนซือกลางรายการสำคัญกันแบบนี้หลังจากนั้นทีมชาติไทยที่นำโดยโค้ชโตยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยก็รวมพลังกันเอาชนะทีมชาติบาเรนไปได้1-0เรียกความหวังของแฟนบอลไทยกลับมาอีกครั้งก่อนที่ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสามารถยันเสมอทีมเจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้และผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่2ของกลุ่มอย่างสวยงามแม้เราจะมาได้เพียงแค่รอบนี้แต่เชื่อว่าสุดท้ายทั้งนักฟุตบอลทีมชาติไทยและแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจกับฟุตบอลเอเชียนคัพคนนี้อีกแล้ว